หนูอยากได้ผักกาดโลนึงอ่ะอ่ะเดี๋ยวพี่สั่งให้น้องผักกาดโลนึงได้จ้ะน้ำว้าไม่ได้เจอกันนานเลยนะนั่นสิเนาะไม่ได้เจอกันนานเลยอ่ะอย่าเข้าใจผิดนะคะคือว่าหนูชื่อตาค่ะเป็นน้องสาวแท้ๆของพี่บอสเลยส่วนพวกคุณอ๋อเป็นเพื่อนสมัยมหาลัยอะค่ะแล้วตอนนี้บอสเป็นไงบ้างอะทำงานอะไรอยู่หรออ๋อทำงานที่บริษัทอาเจอะเป็นบริษัทเกี่ยวกับเกมอ๋ออะนี่ผักกาด1 โลเอาไปกินเลยนะฉันไม่คิดตังค์ไม่เป็นไรเฮ้ยไม่เป็นไรเอาไปเถอะน้องมะม่วงโลเท่าไหร่หรอ40บาทจ้ะโลนึงเลือกเลยจ้ะน้ำว้าถ้าต้องการให้เราช่วยอะไรมาหาที่บริษัทได้นะนี่นำบัตรเราขอบใจนะงั้นโชคดีล่ะพี่บอสนี่ใช่ผู้หญิงที่พี่เคยแอบชอบตอนสมัยเรียนมหาลัยใช่ปะแต่ว่าชีวิตเขาตอนนี้เนี่ยดูลำบากมากเลยเนาะน้ำว้าน้ำว้าขอบใจมากที่ช่วยเจ๊มาดูแผงผักนะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเจ๊งั้นเดี๋ยวหนูไปก่อนนะพอดีว่ามีงานคอสเพลย์ต่ออ่ะเฮ้ยได้ได้ได้แต่งตัวซะจัดเต็มไปนะคนสวยแน่นอนไปละบ๊ายค่ะนี่น้ำว้าได้โปรดอย่างงอนพ่อเลยนะลูกนี่พ่อขอมางอลูกแล้วนะนี่เงินสด1ล้านบาทแล้วก็ทองด้วยลูกเอาไปให้หมดเลยลูกพ่อพ่อทำอะไรเนี่ยหนูบอกแล้วไงว่าหนูไม่ชอบให้พ่อมาขโมยไว้แถวนี้อ๋อก็ได้ลูกนี่ตั้งแต่นี้ต่อไปนะพ่อจะตามใจลูกทุกอย่างลูกอยากได้อะไรเดี๋ยวพ่อจัดให้อยากได้เครื่องบินส่วนตัวเดี๋ยวพ่อจะจัดให้เลยลูกพ่อพูดแล้วนะแต่ว่าหนูไม่อยากได้เครื่องบินส่วนตัวหนูอยากไปทำงานที่บริษัทเนี้ยบริษัทอาเจฮะบริษัทอาเจโถยบริษัทบ้านเราใหญ่ๆโตๆตั้งเยอะแยะไม่รู้จักไปทำเลยลูกนี่เป็นบริษัทอาเจนี่มันเล็กๆแค่นี้ไปทำทำไมเอาหมายพ่อบอกว่าจะตามใจหนูไงเออก็ได้ลูกนี่เดี๋ยวพวกแกไปเทคโอเวอร์กับบริษัทอาเจฉันด้วยได้ครับฉันแต่งงานกับคนที่ฉันไม่ได้รักอ่ะฉันก็เลยหนีออกมาจากบ้านที่ทำงานนอกบ้านนั่นแหละโอ้โหนี่มันสมัยไหนแล้วเนี่ยมันยังมีเหรอการคุมถุงชนแบบเนี้ยงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเริ่มต้นจากน้ำว้าเป็นผู้ช่วยเราก็ได้เราสอนเองจะดีหรอเป็นผู้ช่วยแล้วหรอเรากลัวว่าเราทำได้ไม่ดีอ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราสอนขั้นตอนแรกนะก็คือตั้งชื่อโฟลเดอร์ตั้งให้มันจำง่ายๆไม่ลืมนะมันจะได้จำได้ไงนี่บอสครับช่วยเอางานในนี้เนี่ยไปปรินท์ให้หน่อยสิได้ครับงั้นเดี๋ยวมาเนี่ยได้ข่าวว่าชีพเก่าเธอเนี่ยเป็นแม่ค้าขายผักในตลาดหรอใช่ค่ะทำไมบริษัทสมัยนี้เนี่ยรับสมัครพนักงานเข้ามาไม่รู้จักสอบประวัติกันก่อนเลยไม่ใช่พวกหมูหมากาไก่ที่ไหนมาสมัครก็รับหมดแบบนี้เนี่ยโอ้เห็นด้วยค่ะหัวหน้าแหมงานการก็ไม่ทำเนี่ยแถมยังมาขอผู้ชายให้ทิ้งงานให้อีกเป็นหัวหน้าคนได้เลยเนาะนี่ฉันสามารถไล่แกออกเมื่อไหร่ก็ได้ยะอย่ามาปากดีถ้าแกไม่เชื่อเนี่ยก็ลองดูสิ
อุ๊ยนี่คุณทำอะไรอะคะหัวหน้าคะดูฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะหัวหน้าอย่าเอาผิดฉันเลยนะคะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมอคะคือหัวหน้าทำน้ำหกใส่โน้ตบุ๊กอะแต่ว่าหัวหน้าไม่ผิดหรอกนะฉันผิดเองอะฮะไม่เป็นไรพอดีเป็นโน้ตบุ๊กบริษัทหัวหน้าครับเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองนะได้ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงเนี่ยเธอไม่สามารถทำโปรเจกต์เสนอฉันได้ก็เธอเตรียมตัวหางานใหม่ได้เลยบอสฉันขอโทษนะที่ทำให้นายกับหัวหน้าทะเลาะกันน่ะเฮ้ยไม่ต้องขอโทษคือเรากับหัวหน้าไม่ได้เป็นอะไรกันเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันเฉยงั้นเดี๋ยวสอนต่อแล้วนะมีนั้นไม่เป็นไรมากนะบอสครับพอดีว่าฉันบังเอิญซื้อตั๋วหนังมา2ใบอ่ะนายสนใจไปดูหนังกับฉันไหมขอบคุณมากนะครับแต่ผมไม่ชอบดูหนังอเมริกาโน่หวาน 0% แล้วก็ขนมปังในสดขอบใจนะว่าแต่บอสจำได้อยู่หรอว่าเราชอบกินอะไรดื่มอะไรอ่ะจำได้สิไม่เคยลืมด้วยเอ้าน้องหวานเล่นเกมนี้ด้วยเหรออ๋อใช่ใช่ใช่คนคลายสตาร์เลวเหรอบอสก็เล่นเหรอใช่งั้นแอดเพื่อนไปไหมเดี๋ยวจะให้ยืมตัวละคร5ดาวไปเลยให้ไปช่วยตีไงจะได้ผ่านทางง่ายโอ้ยได้ดีงั้นก็มีอะไรคุยกันในนี้นะอืมได้บอสเราถามอะไรอย่างนึงได้ปะอ๋อได้สิคือพวกเราก็เลิกกันไปตั้งนานแล้วอะทำไมบอสถึงดีกับเราขนาดนี้ก็เพราะว่าแค่นี้ก็พอแล้วนี่เมียไม่อยู่ชินยาถึงแอบมาส่งได้อะเราไปหาเมียได้แล้วเข้าไปนั่งคุยหน่อยไม่ได้เดี๋ยวจ้าพี่ไม่ได้รีบกลับไปเลยเดี๋ยวมีคนมาเห็นได้จ้า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 งานห่วยไม่ทำแต่หัวหน้ายังไม่อ่านงานของฉันเลยนะคะฉันไล่เธอออกเก็บข้าวของแล้วใส่หัวไปได้ละเดี๋ยวก่อนนะครับถ้าหัวหน้าจะเล่นว้าออกต้องไล่ออกด้วยนี่บอสทำอะไรของนายเนี่ยอีผู้หญิงคนนี้เนี่ยมันเป็นเมียน้อยชาวบ้านนะนายไม่เห็นจะเป็นต้องทำเพื่อมันขนาดนี้เลยอะฉันว่ามันไม่คุ้มหรอกนะถ้านายไม่เชื่อเนี่ยก็ดูนี่สิต้องไปหาเมียได้แล้วไม่คิดเลยนะว่าจะเป็นคนแบบนี้อะจริงหน้าตาก็ดีที่แท้เป็นเด็กเสียนี่ถึงขนาดต้องถ่ายคลิปกันเลยเหรอเล่นแบบเนี้ยมันไม่น่าเกลียดไปหน่อยเหรอบอสนวอธิบายได้นะคือมันไม่ใช่เป็นชู้ยังไม่อายเลยเรื่องแค่นี้เนี่ยเขาจะอายทำไมอะเธอรีบออกไปได้แล้วบริษัทนี้ไม่ต้องการคนแบบเธอไปสิใครกล้าไล่ลูกสาวเจ้าของบริษัทนี้ออกพ่อนี่คือประธานคนใหม่ของบริษัทนะครับเธอใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบรังแกพนักงานแบบนี้เธอโดนไล่ออกแล้วใส่หัวไปได้ไป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 แล้วไปที่ไหนด้วยอ่ะพ่อหนูไม่ได้จะบอกอ่ะอะไรคนเนี้ยลูกเขยพ่อนะพ่อโอเคปะโอเคสิลูกโอเคลูกชอบคนไหนนะพ่อก็ชอบคนนั้นแหละลูกเพราะว่าพ่อเชื่อสายตาลูกว่าลูกมองคนไม่ผิดแน่นอนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะนายคือประธานบริษัทคนใหม่ของที่นี่ฮะใช่นายนั่นแหละฉันมอบหมายให้เธอสองคนเนี่ยดูแลกิจการที่นี่ฉันไปก่อนแล้วขอบคุณนะคะพ่อพ่อแกเออ
น้ำหน้าอย่างนายนี่ถามจริงกินอึ่งไก่เป็นป่ะอึ่งไก่ครับไม่เคยกินแล้วไม่รู้จักเลยแค่ได้ยินชื่อก็จะโอ้ยน่าเสียดายว่ะฉันว่าฉันกำลังจะชวนนายไปกินอึ่งไข่อยู่แล้วเนี่ยแต่ช่างมันเถอะลืมแล้วพ่อครับจริงๆผมกินเป็นผมชอบครับดูหน้าผมสิครับพ่อเหมือนไหมเหมือน